สวัสดีครับรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานพันธมิตรทุกแห่งสาการโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบทําให้ปัญหานี้ครัวเรือนของไทยเสื่อมถอยลงเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจขาดรายได้ได ทำให้ความสามารถในการชําระหนี้ต่ําลงถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้คลี่คลายลงแล้วและสานการณ์เศรษฐกษิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ปัญหาภาระหนี้ของประชาชนยังคงอยู่รัฐบาลได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้ครัวเรือนนี้และต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังจึงได้กำหนดนให้ปี2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้ครัวเรือนและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จการจัดงานมากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการแก้หนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลในปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยในงานมาก,กรรมจะมีกิจกรรมประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม 2. การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรืออาชีพเสริม 3. การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพโดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่1และจะมีกำหนดจัดงานครั้งต่อๆไปอีก4ครั้งครอบคลุมทั้ง4ภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤศจิกายน2565 ถึงมก,กราคม2566ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารอมสินในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้และขอขอบคุณสถาบันการเงินของรัฐอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมกันประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้ สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานเพื่อเข้ารับคำปรึกษาในการจัดการแก้ไขปัญหานี้จากหน่วยงานต่างๆและผมมองว่างานมาก,กรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนจะช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างตรงจุดสอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้รวมทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้ และการสร้างวินัยทางด้านการเงินเพื่อจะหลุดพ้นจากกับดักหนี้สินได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับ